โรงเรียนบ้านปงตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน156คนมีคณะครูทั้งหมดรวม16คนปัจจุบันมีนายเกษมสิทธิ์อุดมเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านปงมีการบริหารจัดการงานต่างๆดังนี้ 1. งานด้านวิชาการมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆให้ครบถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพและมีการวัดผลประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงทั้งด้านการคิดวิเคราะห์เขียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นมีการพัฒนาบุคลากรในการทำวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็งมีการจัดระบบสารสนเทศตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานประจำปีและนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. งานด้านบริหารงานบุคคลได้จัดวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนมีการประชุมวางแผนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและเพื่อให้บุคลากรครูมีคุณภาพได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องจัดทำมาตรฐานภาระงานคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านต่างๆโดยยึดความรู้ความสามารถของแต่ละคนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. งานด้านบริหารแผนงานและงบประมาณทางโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้รู้ทิศทางจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสในการนำสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้จัดบริหารด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุได้ยึดปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการรายงานการเงินประเภทต่างๆบัญชีเงินสดทะเบียนคุมเงินเอกสารการเงินรวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างงานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์การตรวจสอบประจำปี 4. การบริหารงานทั่วไปทางโรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆให้เกิดคุณภาพอย่างหลากหลายเช่นงานกิจการนักเรียนมีโครงการและกิจกรรมงานด้านแนวกิจกรรมกีฬานันทนาการกิจการลูกเสือกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดงานด้านอาคารสถานที่จัดวางแผนการก่อสร้างอาคารและจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เกิดความสวยงามจัดปูพื้นกระเบื้องทาสีอาคารทาสีรั้วพัฒนาโรงอาหารงานด้านระดมทรัพยากรจากชุมชนโรงเรียนได้เชิญชวนและจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนโดยขอความร่วมมือจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นงานกีฬางานวันเด็กงานชุมชนและการมีส่วนร่วมทางโรงเรียนได้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาและคณะที่ปรึกษาทุกภาคเรียนเพื่อหาแนวทางและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้าและประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อสถานศึกษา
และรับทราบข้อมูลนักเรียนด้านต่างๆ 5. ด้านผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางโรงเรียนได้มีโครงการต่างๆดังนี้การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทางโรงเรียนได้จัดทำแผนแก้ไขนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีการกำหนดปฏิทินดำเนินงานอย่างชัดเจนทดสอบนักเรียนระดับชั้นต่างๆเพื่อจัดกลุ่มหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมมีการนิเทศกำกับติดตามผลโดยผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการสอบ O-NET NT มีผลการทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการทดสอบระดับประเทศในระดับสูงระดับก้าวกระโดดและระดับยอดเยี่ยมจากทุกๆปีที่ผ่านมามีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศในหลายวิชาซึ่งเป็นผลมาจากการเอาใจใส่ต่อการเรียนและการสอนของคณะครูทุกท่านนอกจากนั้นทางโรงเรียนเน้นพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพด้านต่างๆเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าวิชาการก้าวไกลอนามัยดีมีคุณธรรมตามรอยประเพณีวิถีประชาธิปไตย